ยาหากหัวใจดวงหนึ่งนั้นกำลังสลายลงเธอคิดหรือว่าหัวใจอีกดวงหนึ่งจะไม่พินาศย่อยยับลงไปสวัสดีครับวันนี้อังเคิลชาแนลจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบมากของบ้านเราจะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างทหารองครักษ์กับเจ้าฟ้าหญิงซึ่งก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมยาดมยาลมยาหมองแล้วก็เดินทางเข้าสู่นิยายรักอันคืนขมขมคืนเรื่องนี้กันได้เลยกับเลือดคติยาผู้ชายอะไรน้อยใจก็เหมือนไปพลันไม่รอให้ยิ่งจำนานยิ่งจึงเจ้าฟ้าหญิงที่พระรัตดารากุมารีรัชทายาทอันดับ3ในพระองค์เจ้าพานุประพัฒน์เธอคือสายเลือดแห่งยโสธรสายเลือดแห่งคติยาที่สักวันจะต้องก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งมงกุฎราชินีแห่งสมาพันธรัฐแต่ใครจะรู้บ้างหนอว่าในใจของเธอไม่ได้อยากจะเป็นราชินีเลยสักนิดเธออยากเป็นเพียงแค่ดาราผู้หญิงธรรมดาและขอเป็นแค่ดาราของอโนไทยเท่านั้นส่วนอโนไทยเขาคือฐานผู้มีปัญญาเป็นเลิศผู้ภักดีต่อราชวงศ์ยโสธรยิ่งชีพยิ่งกว่าชีวิตโดยอโนไทยนั้นเขาได้เข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยความฉลาดหลักแหลมนับจากตำแหน่งพระพี่เลี้ยงของเจ้าชายประสิทธิ์ประวัติและก้าวสู่ตำแหน่งฐานผู้บัญชาการเขาคืออโนไทยและทุกลมหายใจและชีวิตของอโนไทยล้วนแต่ทำเพื่อเธอผู้เป็นที่รักยิ่งของเขาหนึ่งเดียวของเขาคนนี้เพื่อให้เธอได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์และมงกุฎราชินีแห่งสมาพันธรัฐอย่างเต็มภาคภูมิและต่อให้แลกด้วยลมหายใจต่อให้ต้องใช้หัวของตนค้ำจุนราชบัลลังก์ไว้ให้เธออโนไทยก็ยอมพลีเพื่อเธอที่รักทิพยรัตนาดารากุมารีโดยเรื่องราวของเลือดคติยานั้นถูกแต่งขึ้นโดยคุณหญิงวิมลสิริไพบูลย์นามปากกาลักษณวดีซึ่งเป็นแฟนนิยายของคุณธมยันตีโดยเป็นเรื่องราวของความรักต่างชนชั้นระหว่างเจ้าหญิงรัชทายาทอันดับ3คือทิพยรัตนาดารากุมารีและราชองครักษ์หนุ่มนามว่าอโนไทยโดยอโนไทยนั้นเป็นมือในที่มืดเป็นมือที่มองไม่เห็นที่คอยผลักดันทิพยดาราจนสำเร็จลุล่วงแม้ว่าสุดท้ายเขาจะต้องใช้หัวตัวเองค้ำจุนราชบัลลังก์นี้ให้คงอยู่ก็ตามทีส่วนเจ้าฟ้าหญิงทิพยรัตนาดารากุมารีรัชทายาทอันดับ3แห่งยโสธรก็ใช่ว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นราชินีนักนะครับผมเพราะทั้งแม่ทั้งพระนมก็ปลูกฝังมาตลอดว่าเธอเนี่ยต้องขึ้นครองบัลลังก์ยโสธรเธอต้องได้ครอบครองมงกุฎแห่งราชินีนะจนบางครั้งเนี่ยนะครับผมดาราเนี่ยแทบจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้เลยนะฮะยิ่งมาเจออโนไทยชายที่ตัวเองเนี่ยรักมากๆเธอเนี่ยก็ยังไม่ไหวครับผมถูกเขาเนี่ยผลักดันให้เธอเนี่ยเป็นราชินีอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมดาราเนี่ยก็ยังมีสายเลือดแห่งคติยาท้ายสุดเราจึงได้เห็นดาราสวมชุดดำขึ้นครองราชย์อย่างเต็มภาคภูมิสมศักดิ์ศรีราชินีซึ่งนี่ก็เป็นเพราะฝีมือของอโนไทยอีกนั่นแหละแต่ก็มีบางช่วงบางตอนที่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเจ้าฟ้าหญิงทิพยรัตนาดารากุมารีนั้นเธอออกจะหัวรั้นและดื้อไปสักหน่อยยิ่งโทษประหารชีวิตของอโนไทยเนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยนะครับผมทั้งอโนไทยและดารากุมารีเนี่ยก็ต่างดันทุรังเดินก้าวไปหาปัญหาแบบพร้อมๆกันนะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวคนละก้าวของทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะฮะแต่ฉากสุดท้ายการพบกันครั้งสุดท้ายของดารากุมารีกับอโนไทยก่อนที่จะต้องอำลาจากกันและไม่มีวันได้พบกันอีกก็อยากจะบอกว่าผู้เขียนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆประทับจิตประทับใจในความซาบซึ้งความโศกเศร้าอันแฝงด้วยประโยคชวนอมยิ้มเล็กน้อยคือแบบว่ามันเศร้าแล้วก็เริ่มมีอมยิ้มแค่เดียวคราวนี้เนี่ยทั้งเศร้าทั้งซึ้งทั้งประทับใจเรื่องนี้เนี่ยต้องขอบอกว่า The Break เลยครับผมสำหรับคอนิยายและคอนักอ่านทั่วประเทศต้องไปหามาอ่านกับเลือดคติยาและก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับนิยายรักที่คืนขมและขมคืนระหว่างองครักษ์กับเจ้าฟ้าหญิงในเลือดคติยาถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Uncle Channel กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรโปรดกดติดตามเอาไว้ให้ดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านจึงฝากลมหาพัดใจที่มาซ้อน
Uncle Channel ช่องลงลงของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ